เอาเชิญถามมาแล้วลุงหมดแล้วนะเวลาลุงหมดจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะให้แล้วนะเลยแล้วนะ3 ทุ่มกับ9 นาทีเลยไปหาเวลาแล้วก็หาทางลงนะ ขึ้นเวทีเลยหาทางลง หาทางลงขอบคุณค่ะทุกเรื่องที่ลุงทำมานานเพื่อลูกเพื่อหลานนานถึง23 ปีที่ลุงคือพระพุทธพระพุทธในใจลูกค่ะขอให้ทุกคนคิดแบบลุงแล้วคงจะเป็นโลกที่น่าอยู่มากเลยค่ะลุงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจให้ทุกคนทั้งโลกทำตามลุงแล้วจะเป็นโลกใหม่แน่นอนค่ะโหอะไรจะปานนั้นคุณพุ่มพวงเอ้ยโทษเออใช่คุณพุ่มพวงพะเยาคุณพุ่มพวงกับไกรสอนถูกกันนะให้รู้ไว้พุ่มพวงไกรสอนถูกกันนะโอเคเอาถามมาเร็วสอดแทรกคำถามมาหน่อยโอ้ให้ลุงมีลมหายใจหน่อยพี่ก็ไม่มีใครต่อลมหายใจให้ลุงลุงก็หมดนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับลุงก็หมดนะจ๊ะนะจ๊ะจะเปิดตำราใส่ไว้เนี่ยลุงงอกช่วยแนะนำเรื่องของการกินอาหารเพื่อสุขภาพหน่อยค่ะหรือเป็นงับอากาศค่ะหรือเน้นงับอากาศอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาผักผลไม้เป็นยาโอ้ยอย่าเลยนะครับลุงไม่ใช่นักโภชนาการนะครับลุงนักธรรมชาติมีอะไรขวางหน้าลุงกินหมดแหละผักกินหมดไม่มีเหลือไม่ฮิอะไรที่มนุษย์กินได้ลุงกินหมดนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีแนวทางที่จะแนะอาหารเพื่อสุขภาพขอให้สะอาดและสุกก็พอแล้วลุงขอให้สะอาดกับสุกพอแล้วนะเอาสะอาดกับสุกอย่างเดียวเป็นหลักหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำภาษาลุงมันก็คิดเป็นบูรณาการนะครับทีนี้ครับทุกอย่างเป็นสสารอากาศก็เป็นสสารน้ำก็เป็นสสารพืชและผลไม้เป็นสสารกุ้งหอยปูปลาทั้งหมดเป็นสสารทั้งสิ้นเมื่อผ่านปากเขาได้เคี้ยวให้เรียบร้อยแล้วกลืนเข้าไปกระเพาะจะมีหน้าที่กระเพาะนี่ลุงให้อะไรตีค่ากันแล้วกันเป็นอะไรเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใช่ป่ะใช่มีไว้สำหรับย่อยสลายอาหารอย่าให้ฉายาว่าเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับแล้วก็ตับขอไปกระเพาะคือโรงงานนิวเคลียร์โอเคนะครับตับคือโรงงานเคมีไตคือโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยม้ามเป็นโกดังเก็บของ
ม้ามเป็นคนอังกฤษพร้อมอะไรล่ะหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าสถิตปอดให้เป็นเครื่องยนต์4จังหวะดูดอัดระเบิดคายนะครับสำหรับปอดปอดไปเป็นเครื่องยนต์ดูสิภาษาลุงนะมีอะไรกันส่วนลำไส้คืออะไรครับท่อถ่ายน้ำทิ้งไงใช่ป่ะครับลำไส้ใช่ไหมฮะก็แค่นั้นเองนะครับลุงคิดอยู่แค่นี้ไม่มากไปกว่านี้นะครับคนไหนคิดมากไปกว่านี้ก็โรคมากแล้วกันคนไหนคิดมากกว่านี้คนนั้นก็ได้รับโรคมากก็แล้วกันลุงคิดแค่นี้ลุงก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนไงก็แปลว่าคนที่คิดมากกว่านี้ก็เป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกันนะครับแปลว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดใช่ไหมใช่ป่ะโรคทุกโรคที่เขาว่าเกิดจากความคิดทั้งนั้นแหละเริ่มต้นก็เป็นความคิดของเขาเช่นโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยความคิดของเขาทั้งนั้นแหละใช่ป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ไหมลุงเฉยๆทำไมลุงถึงไม่กลัวหรือไหมครับลุงเฉยๆเลยต่อมันสักห้ากับรถไฟเลยมาเลยใส่มันจะกินให้ดูโถมาเลยมาเลยน้ำคือชีวิตน้ำคือชีวิตลุงออกน้ำคือสสารนะครับคนละเรื่องไหมเนี่ยเห็นนี่ไหมครับคนละเรื่องไหมนี่หรือว่าเรื่องเดียวกันเอาไปคิดต่อครับน้ำคือชีวิตเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องคิดเลยใช่ถ้าถูกนะฮะลุงให้คะแนนถูกแค่5คะแนนด้วยน้ำคือชีวิตเนี่ยลุงให้คะแนนถูกเพียง5คะแนนเองนะอย่าลืมนะในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดนะครับจำด้วยเลยครับในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดนะฮะมีแต่ถูกมากถูกน้อยนะครับถูกน้อยผิดมากเนาะนั่นนะถูกน้อยผิดมากเลยกับลุงไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะไม่มีแพ้แล้วก็ไม่มีชนะนะคะต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับแล้วจะไปกันด้วยสบายๆหนูขอบคุณลุงที่ช่วยหนูเมื่อคืนวันที่ผ่านมาหนูมัวแต่